วัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูราคา Smart Cab P-Runner กันนะครับทุกรุ่นย่อยเลยเริ่มที่ตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ 2,400cc ตัว MT นะครับตัวสีขาวนี่จะเป็น 700,000 บาทถ้วนนะครับส่วนถ้าพวกสีอื่นๆจะเป็น 777,000 บาทนะครับขับเคลื่อน2ล้อ 2,400cc MT นะครับตัวนี้ก็ 777,000 บาทนะครับสีดำก็ราคาเท่ากันนะครับเป็นตัว MT ต่อไปเป็นตัว AT นะครับขับเคลื่อน2ล้อ 2,400cc 757,000 บาทนะครับส่วนสีขาวจะเป็น 750,000 บาทนะครับแล้วก็พวกสีเงินอย่างนี้ก็จะเป็น 757,000 บาทนะครับขับเคลื่อน2ล้อ 2,400cc เหมือนกันนะครับสีดำก็ราคาเท่ากันนะครับต่อไปไปดูอีกรุ่นนะครับ 787,000 บาทนะครับขับเครื่อง2ล้อนะครับ 2,400cc ตัวสีขาวจะเป็น 780,000 บาทนะครับอย่างตัวสีเงินนี้ก็จะเป็น 787,000 บาทนะครับจะเพิ่มค่าสีมา 7,000 นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มรุ่นขึ้นมานะครับสีดำก็ 787,000 บาทเหมือนกันนะครับเป็นตัว MT ต่อไปเดี๋ยวเราไปตัว AT นะครับจะเป็น 837,000 บาทนะครับตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ 2.4 AT นะครับแต่เป็นสีขาวจะเป็น 830,000 บาทนะครับพวกสีเงินก็ 837,000 บาทนะครับพวกสีเงินสีเทาสีดำอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับต่อไปขยับมาอีกรุ่นนะครับเป็น 864,000 บาทในตัวสีม่วงนะครับขับเคลื่อน2ล้อ 2.4 นะครับ MT ตัวสีขาวจะเป็น 874,000 บาทนะครับอย่างสีเงินก็เป็น 864,000 บาทนะครับขับเคลื่อน2ล้อเครื่อง 2,400cc เกียร์เป็น MT นะครับสีดำก็ 864,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปตัว AT นะครับจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อเครื่อง 2,400cc นะครับ 914,000 บาทสีขาวจะเป็น 924,000 บาทนะครับวันนี้จะพามาดูทุกรุ่นย่อยเลยนะครับนี่พวกสีอื่นๆก็จะเป็น 914,000 บาทนะครับรวมถึงสีดำด้วยนะครับส่วนรุ่นต่อมาเริ่มต้น MT นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 862,000 บาทนะครับตัวสีขาวจะเป็น 855,000 บาทนะครับอันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะครับเครื่องแต่เครื่องยังเป็น 2,400cc นะครับเป็นตัว MT สีอื่นก็จะเป็น 862,000 บาทนะครับสีดำก็ 862,000 บาทเหมือนกันนะครับรุ่นต่อมาขับเคลื่อน4ล้อ 2,800cc MT นะครับ 959,000 บาทส่วนตัวสีขาวจะเป็น 969,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สีขาวเพิ่มขึ้นมาเพราะมันจะเป็นสีขาวที่ต่างจากตัวเริ่มต้นนะครับส่วนพวกสีเทาอะไรแบบนี้ก็จะเป็น 959,000 บาทรวมถึงสีดำด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อ 2,800cc นะครับก็จะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่น P-Runner นะครับตัว Smart Cab P-Runner เดี๋ยวเรามาดูรูปภายนอกรอบๆตัวรถกันนะครับในทุกๆสีนะครับในรุ่นตัว P-Runner Smart Cab 2ประตูนี้นะครับเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างครับลองเม้นบอกกันไว้ที่ด้านล่างนะครับชอบสีไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ